เขาจะมีละครแนวบูต่อสู้เป็นเรื่องตำนานดีหรือไม่ดีไม่ทราบที่ชื่อเรื่องว่าตีใหญ่ตอนนั้นรุ่นนั้นโอ้โหผู้ชายนี่เหมือนตีใหญ่หมดเลยถึงรุ่นนี้แล้วเดี๋ยวเราเสนอเลยตีใหญ่เขาดังตั้งแต่ยุคไหนยุคไหนหลายคนอาจจะลืมของเราก็มีตีหนึ่งมาแล้วฮะเหรอเขาเห็นมีตีใหญ่ของของเราตีเนี่ยอยากจะใหญ่แต่ไม่รู้ว่าใหญ่หรือยังใหญ่ยังก็ไม่รู้แต่อยากแต่ว่าอยากจะใหญ่มากนะแล้วไม่รู้จะใหญ่สำเร็จหรือไม่สำเร็จชมเลยนะฮะตีอยากใหญ่กรุงเทพมหานครปีพุทธศักราช2520มีโจรปล้นฆ่าชื่อเสียงโด่งดังรายหนึ่งที่ก่อคดีไปทั่วแถบบริเวณจังหวัดราชบุรีและหลายจังหวัดในพื้นที่ภาคกลางเรื่อยมาจนถึงบางส่วนของพื้นที่กรุงเทพมหานครจวบจนมาถึงตลาดมหานาคแห่งนี้ทางตำรวจนครบาลได้ขึ้นทะเบียนตามจับกุมและตั้งค่าหัวโจรรายนี้ไว้ซึ่งก็ยังลอยนวลไร้เบาะแสตามประกาศจับกุมได้ระบุไว้ว่ารางวัลนำจับสำหรับผู้ใดก็ตามที่แจ้งเบาะแสของคนร้ายจนสามารถจับกุมตัวได้ไม่ว่าจะจับเป็นหรือตายคนในภาพมีนามว่าตีใหญจะบ้าเหรอเนี่ยไปเดินอะไรในน้ำกันเนี่ยก็สะพานมันแคบโอ้ยก็เดินเดินเบียดกันก็ได้โถเอาใหม่ต่อไปนี่นะมันจะไม่มีตีใหญ่อีกแล้วเพราะฉันนี่แหละจะแฝงตัวเป็นตีใหญ่และฉันก็จะป้นเพื่ออ้างชื่อของมันต่อไปตำรวจจับมันฉันก็ปลอดภัยต่อไปแกอย่าเรียกฉันว่าเสือโหน่งให้ผมเรียกอะไรที่ตีใหญ่ฉันจะต้องเรียกว่าตีอ้วนคุยกับพูดอ่ะใช่มากัน3คนเนี่ยคุยกับพี่เหรอใช่ไอ้เราก็หาลูกน้องดีๆก็ไม่มีลูกน้องลูกน้องลิ้นขับปากฉันตีใหญ่ฉันตีอ้วนฉันตีดอกสะเดาการที่จะเป็นโจรน่ะแล้วใช้ชื่อเขาฉันบอกก่อนนะมันต้องป้นดะที่ที่ตั้งเยอะก็ไม่เดินมันก็ฉันอยากเดินอย่างงี้และแกต่อไปต้องเรียกฉันว่าตีใหญ่เข้าใจไหมเข้าใจพี่จะมาเรียกฉันว่าเสือชัยไม่ได้ใช่พี่ตีใหญ่อือฮึเอาละวันนี้เดี๋ยวถ้าเกิดใครมาแกป้นเลยนะเว้ยป้นเลยฉันจะดูฝีมือแกสองคนก่อนจัดไปพี่ฉันจะให้แกเป็นมือซ้ายแกเป็นมือขวานี่บอกตรงเลยเนี่ยทั้งหมดเนี่ยรวมเลยเนี่ยกระจาดของนั้นดูดีคนไข่ถ้าเกิดว่าไม่ซื้อก็จะปากเสียพี่ชอบจริงเลยผู้หญิงต่อปากต่อคำกางเกงเข้าวินแล้วนั่นน่ะฉันแต่งตัวตามชื่อเล่นของฉันไม่ทราบว่าชื่ออะไรนะวินนี่หันมาดูหน่อยมองแล้วเสียสายตาตีอ้วนตีดอกสะเดาเดี๋ยวเดี๋ยวใครชื่อตีอ้วนตีอ้วนโอ้ยหนักกว่าพี่ก็ไม่มีแล้วมั้งฉันตีใหญ่อะไรนะฉันตีใหญ่คนนี้แหละที่ตำรวจกำลังตามจับมันอยู่ตำรวจที่ไหนวะฉันถามจริงพี่ไม่เคยดูละครช่อง7ใช่ไหมเวลาเขาลำพึงลำพันก็จะคุยคนเดียวอย่าสารแน่สารแน่อย่าสารแน่ทำไมจะต้มยำอะไรนะเอาสารแน่เฮ้ยลองถามนี่มันขายยังไงวะเลือกดูแล้วกันนะคะ
าไปเธอก็สวยเหมือนกันนะไม่ได้พี่หน้าคล้ายตาภาพดิพี่ถ้าเกิดพี่จะมาปากเสียแบบนี้นะทำไมแตะเนื้อต้องตัวไม่ได้ก็ฉันไม่เคยผ่านมือชายอ่ะฉันบอกจริงนะถ้าวันนี้ฉันโดนป้นอะไรขึ้นมาก็ช่างอ่ะฉันขออย่างเดียวทำไมอ่ะอย่าข่มขืนฉันมีเงินส่งเงินมาฉันตีใหญ่ฉันไม่มีเงินเลยพี่ฉันมึงขายมาพวกออกจากบ้านนะเนี่ยมันจะไม่มีเงินได้ไงขายดีขนาดนี้ฮะกุ้งหอยปูปลาก็เต็มเลยเนี่ยฮะจะบอกไม่มีเงินได้ไงก็ไม่มีจริงพี่นี่เล่นนี้น่าจะขยักขยันมากกว่าพี่ถามเถอะล็อกตัวมันเถอะพี่คะอย่าดิ้นฉันจะค้นดูนี่ว่ามันจะมีเงินไหมพี่ค้นปล่อยมันให้มันต่อยกับฉันตัวตัวยอดเอาเงินมาให้หมดนะเดี๋ยวมางั้นตีใหญ่จะฆ่ามันเดี๋ยวนี้เดี๋ยวแป๊บนึงฉันหาเงินกับแป๊บนึงพี่เงินมาเงินมาเจอแล้วของจริงนี่ว่ะนี่มีไม้ตุ๊กี้ดูมาทำได้แม่ฉันนึกอยู่แล้วทำอย่างเงี้ยไอ้ตัวเนี้ยมันไม่เท่าไหร่เดี๋ยวไอ้สองตัวนี้ออกมามันหนักกว่านี้เพื่อความปลอดภัยอุ๊ยถูกทางน้องโอ้โหตกลงกันให้เงินใช่ไหมจับชื่อฉันเลยฉันคือตีใหญ่ช่วยด้วยนึกยังไงถึงเรื่องแกสัตว์ป่าเนี่ยเป็นผู้หญิงค่ะผู้หญิงโอ้แล้วเมื่อกี้แกเอ่ยชื่อว่าแกเป็นใครนะฉันคือตีใหญ่อะไรอะไอ้เท่งเดี๋ยวกินกือใส่ถุงเยอะๆเลยก่อนดูมันออกจากถุงทำไมแกเปลี่ยนชื่อตีใหญ่ซะฉันไม่เปลี่ยนชื่อเป็นตีใหญ่ตีใหญ่คือชื่อฉันแกตีใหญ่นะตีใหญ่ตีใหญ่แกมันไอ้ตีใช่ฉันคือตีโหดแกมันไม่ใหญ่หรอกถ้าตีใหญ่จริงก็ไม่กลัวพวกนี้หรอกพอแล้วแกต้องเปลี่ยนชื่อเฮ้ยพี่คะไอ้อุ้ยเดี๋ยวโอ้ก็ทำไมก็เลือกไปถุงหนึ่งอ่ะมีมาแค่ถุงเดียวก็ตกทีเดียวพอแล้วโอ้กระเป๋าของ 3-4 อันไม่ได้ใส่มาเยอะอันนี้ใส่กบแกสองคนเตรียมตัวตายได้มันต้องมาวัดกับแบบนักเลงเฮ้ยแบบมวยอ่ะมวยสู้ครับพี่ไม่บอกมวยอ่ะสู้ครับพี่เฮ้ยเฮ้ย
างก็ขยี้กันไปฉันไม่ทำกันละทำไมอ่ะสงสารเฮ้ยนักเลงแต่มีสายรายงานว่าอยู่แถวนี้ครับสารวัตรจ่าเอ้าเท่ากันเหรอฮะเป็นจ่าเป็นจ่าผมเป็นจ่าสายรายงานว่าอยู่แถวนี้แถวนี้ครับจ่าทำไมเขาไม่แจ้งอาสาสมัครแจ้งเทศกิจวะแค่หมาหายตัวเดียวเราไม่ได้มาจับหมานะครับเราไม่นะเราไม่ได้มาจับหมาครับนี่ผมจะเรียนตำรวจมาทำไมวะเนี่ยถ้ามาจับหมาจับแมวอยู่เนี่ยก็ตำรวจเป็นที่พึ่งของประชาชนนะครับมาพิทักษ์ประชาชนถูกต้องแล้วครับพิทักษ์ประชาชนดุจดังญาติถูกต้องแล้วครับผมผมจบจากนักเรียนโรงเรียนตำรวจที่จอหอไปตอกแผนกฆาตกรรมเป็น YMPD ที่อเมริกาผมต้องมาจับหมาจับแมวหรืออะไรแม้ไปถึงอเมริกาไม่ทำหน้ามาด้วยล่ะครับท่านนี่แกจบอะไรมาวะหมู่พันช่วยด้วยครับคุณตำรวจเฮ้ยเสียงใครวะช่วยด้วยครับเฮ้ยช่วยด้วยครับเฮ้ยใครครับใครครับเป็นไรครับเฮ้ยนี่แกมันตีใหญ่เลยวะยังจับได้ง่ายๆอย่างนี้วะโอ้ยอย่างนี้เราก็ได้ความมีความชอบสิครับโอ้ยสบายเลยเฮ้ยไม่ใช่ตีใหญ่ทางข้าวนี่ขดตัวมันนี่เฮ้ยซ่อนอะไรไว้ในหูเปล่าคนนะครับอันนี้ใครอ่ะอันนี้จ่าฮะจ่าแล้วเราอ่ะผมก็จ่าเหมือนกันฮะลงเรียกลงเรียกสารวัตรมา2ปีแล้วคนบ้าอะไรซ่อนอะไรไว้ในหูเนี่ยนายขอขึ้นถูขี้ใครมันนี่ฮะเดี๋ยวครับท่านเรียนตำรวจที่ไหนมาให้ถูขี้ใครคนร้ายเนี่ยไม่รู้ไง YNPD ที่อเมริกาโอ้อยากดูได้เลยนะครับงั้นเอายกแขนมาขึ้นเฮ้ยทำอะไรเนี่ยคุณตำรวจเอ็งบอกมาได้เอ็งเงินที่เอ็งปล้นด้วยนี่วิธีทรมานแบบสาหัสใช่ไหมฮะของกลางเงินที่เอ็งปล้นน่ะดึงมันออกดึงเสื้อออกแล้วกัดตะกะแล้มันแหมแค่ยกแขนก็อาจจมูกแล้วนะฮะจะบอกยังครับโอ้โหจะบอกมันจะกัดเงินไปซ่อนที่ไหนเงินของกลางนึงปล้นมาไอ้ตีใหญ่ฉันไม่รู้ก็ดีไม่กัดนะไม่กัดนะอะไรนะไม่กัดนะโอ้โหมาระปืดอย่างนั้นน่ะจับมันดิเฮ้ยผมไม่ใช่จริงคุณตำรวจผมโดนไอ้ผีใหญ่มันยิงเฮ้ยเฮ้ยนั่งลงมาฮะนั่งลงเฮ้ยนั่งลงโอ้ผมบอกผมไม่ได้ทำเองจะบอกหรือไม่บอกหึไม่บอกหึโธ่ผมไม่รู้เรื่องจริงนึงบอกเงินของกลางอยู่ไหนของกลางอยู่ไหนผมไม่ใช่ตีใหญ่อย่าบอกแล้วครับอย่ามาโกหกไม่ตีใช่ตีใหญ่แล้วเองเป็นใครผมโดนไอ้ตีใหญ่มาทำร้ายโธ่ไอ้นี่ไม่บอกวิสาขาบูชาดีไหมวิสามันดีกว่าครับอะไรนะวิสาขาบูชาเลยมาหลายสัปดาห์แล้วครับเป็นไงลิงเป็นไงสาขาบูชาเป็นไงใช้ได้ไหมโอเคโอเคขอบใจมากว่าที่เป็นกำลังใจให้เฮ้ยพี่สามัญครับพี่สามัญนี่จะดับน้ำหนีเหรอมาดิมาดิครับนี่เลยผมไม่ใช่ครับเฮ้ยครับมันแว่นตายตีใหญ่นี่วะนี่นะครับของมันเลยโอ้หลักฐานชัดเจนเลยนะครับพี่ทำไงดีนี่แหละของมันเลยเก็บแว่นตาไว้เป็นของริมฮะของอะไรนะฮะของกลางของกลางของกลางเยอะแยะมันเยอะแล้วเราต้องเปลี่ยนเป็นของเป็นของริมของริมไปเองถ้าเองไม่บอกของกลางที่เองปล้นมาเนี่ยบอกไม่ใช่โจรเองติดคุกหัวเล็กแน่หัวโตครับท่านครับแม่ชอบท่านตั้งแต่ของริมนั่นแหละครับไปเราจะไปเอาแว่นคืนเดี๋ยวค่ะพี่ไปแว่นตอนนี้ไม่ได้ไม่ได้ชีวิตขังขาดแว่นไม่ได้หรอกฉันต้องมีแว่นเดี๋ยวทำไมต้องมีแว่นด้วยมันเท่แต่พี่ต้องรักษาตัวเองก่อนนะฉันตายไม่ว่าแต่ฉันอยากได้แว่นคืนอ่ะ
เดี๋ยวฉันจะพาพี่ไปเอาแว่นเองแต่ตอนนี้พี่ต้องไปรักษาตัวที่บ้านฉันก่อนนะแล้วตัวที่บ้านเธอเหรอใช่แต่ว่าเดี๋ยวก่อนไปต้องนัดแนะฉันก่อนว่าพี่อ่ะต้องหลบซ่อนนะพ่อคุณยายฉันน่ะห่วงฉันมากไม่อยากให้ฉันมีแฟนเหรออืมแล้วฉันก็ไม่เคยพาผู้ชายอ่ะเข้าไปในบ้านเลยอ่ะแต่พาไปข้างบ้านถ้าอย่างนั้นขอร้องเธอพาพี่เข้าบ้านแล้วกันนะแต่ว่าต้องเงียบไปนะห้ามให้ยายรู้แต่พี่เสียดายแว่นน่ะเดี๋ยวฉันพาไปพี่อยากได้แว่นคืนน่ะเดี๋ยวฉันพาไปพี่สาวๆก็แต่งตึงแก่เขาก็เหี่ยวย่นหมดตาบอดตาใสคำเอาซักผ้าเช้ามาก็ซักผ้าโอ้ผ้าเปื้อนไว้นี่ชัดอ่างอยู่นี่อันนี้โอ้ทำทุกวันเข้าใจหมดแต่เป็นคนแก่คนอื่นตาบอดทำไม่ได้อย่างฉันหรอกอันนี้ทำทุกวันไงจำได้ผมใส่กำมังรั่วเนี่ยโอ้ยลำบากยายเออจะเรียกทำไมวะมาคนเดียวฮะมาคนเดียวนี่เนี่ยนั่งนี่แปลกก็เองมาคนเดียวอะสิก็เห็นอยู่ว่ามาคนเดียวก็โถ่นายเองจะมีใครตามมาวะมาคนเดียวตลอดเลยแหละยายทำไรกินข้าวมั้งยายก็หยอกหลานนี้ตลอดเลยเห็นไหมเนี่ยจะซักผ้าอ้าวโอ้ยร้องอะไรวะจะไปประกวดเดอะสตาร์โอ้ยไม่ดังยายไม่ไปไหนหรอจะไปไหนล่ะซักผ้าอยู่เดี๋ยวอู้เดี๋ยวหนูซักให้ยายโอ้ยไม่ได้เคยทำทุกวันนี่รู้สึกว่าฟ้ามันคึมๆนะฟ้าไม่คึมหรอกยายตาบอดยังก็เน้นจังเลยเดี๋ยวค่ะตักน้ำใส่ตุ่มให้เองเอาไว้ซักผ้าก็ได้นะจ้าเฮ้ยนี่มีหมาเหรอวะเอาหมามาด้วยหมาทองดำหมาทองดำอีดำเหรอค่ะอีนี่หมาแม่ลูกอ่อนเนี่ยขี่ไปไกลๆเลยวันก่อนน่ะจำได้อีนี่มันหมาหวงลูกอ่ะเนี่ยค่ะอะไรนิดอะไรหน่อยโอ้จะกัดค่ะดีๆนะยายเอ้ยน้ำเนิ่มมันไม่มีแล้วเว้ยทั้งถึงโอ้ใครปล่อยยางรถวะชิด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 โดสตาเหรอจ้าเขาเอาแต่เสียงเหรอแล้วทำไมยายถ้าเรื่องอย่างหนูประกวดไม่ได้ล่ะคะก็เอาแต่เสียงก็จะสนับสนุนถ้าเอารูปร่างด้วยอย่าไปเลยลูกเอ้ยเสียเวลางั้นไม่ไปแต่สตาร์แล้วเออโอ้ยไป AF ดีกว่าดีลูกดีโอ้พอดีหมดสู้ๆพอดีเลือกตายพอดีละเลือดหมดตัวพอดียายเดี๋ยวหนูซักให้นะเออไม่เป็นไรได้ยายขยับไอ้นี่ไปตรงนี้นะได้นั่งซักสะดวกนะจ้าเฮ้ยใครซื้อขอล้ามมาวะเฮ้ยเนี่ยดูตาของยายพี่แหละบอกอย่าเล่นขลามยายอย่าเล่นขลามว่าชอบว่าขลามไม่ดังดีเออขลามยายวางก่อนยาย
นี่ถือว่ายายโชคดีมากเลยขาถุงเป็นรูเลยว่ะใจหายใจคว่ำหมดเลยยายโอ้ยโอ้ยเอาไปเก็บเลยดีนะเนี่ยยายขายาวเนี่ยโอ้นั่งทีตู่เลยไม่จุพื้นไงอ้าวกระมงกระมังอะไรมาอยู่ตรงนี้ลูกเอ้ยโ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 อ้ยเดี๋ยวยายเอาไปตักน้ำให้คุณต่อลูกเอ๊นี่ดำยังไม่ไปอ่ะลูกมันยังไม่ไปค่ะยายโถอย่างนี้มันต้องตีให้ตายไปนี่มาทั้งผัวมันด้วยเหรออย่างนี้ต้องรอทั้งคู่เลยเดี๋ยวเดี๋ยวกระบองไปไหนวะโอ้มันไปแล้วยายอะมันไปแล้วไปแล้วนะจ้าอะไรกลัวยายตีมันไงหรือยายไปดูลิเกก่อนจ้าบอกว่าเงินไม่เหลือไม่เหลือนะนี่ถ้าเป็นเรื่องจริงก็ตายไปนานแล้วล่ะเลือดเลือดหมดตัวอยู่บ้านนะหนูจ้ายายอย่าออกไปไหนนะลูกนะยายเอาชิ้นหมากไปด้วยไหมเออเดี๋ยวหมากหมากหมากมีอะไรอ่ะฉันอยากจะเอาแว่นคืนน่ะเดี๋ยวฉันพาไปเดี๋ยวคุณก็หายเชื่อฉันฉันอยากได้แว่นคืนน่ะแว่นไอ้ตีใหญ่เฮ้ยพี่ไม่รอดแน่งานนี้ไอ้ตีเฮ้ยไม่ได้พกมาหาวะได้อยู่ได้อยู่ไอ้ตีแกมาแกไม่รอดแน่เอาไว้ฉันมาไม่ต้องพูดเฮ้ยแกตามมาที่นี่ได้ยังไงอ่ะปืนปืนอยู่ไหนนี่อยู่นี่นึกพอแล้วสงสารกบมันไม่ไปเล่นแล้วไปเล่นแล้วไปเล่นแล้วพอนะพอแล้วมีครั้งหนึ่งคาน่าเจอแน่เออไม่เล่นเลยฉันขอไว้ทั้งคืนหมดสิทธิ์แล้วไอ้ตีแกตามมาที่นี่ได้ยังไงอ่ะฉันรู้ว่าแกอยู่บ้านหลังนี้รู้ได้ยังไงใครบอกฉันไม่เคยบอกใครฉันมาคนเดียวสองคนโอ้ยเก่งจังฆ่าเลยเอาไว้ฉันมาฉันไม่ให้เดี๋ยว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 ยายเอาน้ำตาบอดเดินตรงเลยเอายายตาบอดเหรอเดินน้ำตำรวจเลยเดินทุกวันชินลูกเฮ้ยจ้าโอ้ยมันคนเดียวก็บอกเล็กๆก็ได้เอาไงนี่ครับจ้ามันอยู่ตรงไหนป่ะโอ้ยมันก็ยืนอยู่นั่นแหละเห็นชัดเลยครับขนาดนี้เจ้าหน้าที่ได้มากันหมดแล้วแว่นแกอยู่นี่เอาไปขึ้นมาอยากได้ก็มาเอาสิวะคุณยายพี่หนูยิงยังเป็นไงบ้างลูกคุณยายไปอยู่กับตำรวจได้ยังไงอ่ะยายไปพาตำรวจมาเองยายเอายังยิงยังเนี่ยถ้าไม่ยอมต้องยิงปืนเข้าไปนะอนุญาตหรือเปล่าแล้วแต่ขอให้คุณปล่อยลิงสมัยออกมาเฮ้ยนั่นหลานฉันค่ะโอ้หลานยายหน้าเดี๋ยว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 เฮ้ยเอาไปซ่อมไปอะไรเรียบร้อยแล้วค่อยมาฆ่ามันน้ำมันอาจารย์แหมมันฟืดเลยขนาดนั้นฉันจะไปเหลือเกินที่ต้องเอาเธอเนี่ยเป็นตัวประกันนะไม่เป็นไรค่ะพี่ฉันจะหลอกล่อตำรวจเองนี่แหละค่ะตีใหญ่ฉันขอไว้คืนแล้วกันอยู่นี่วางอาวุธซะจ่ายิงของเมื่อกี้น่ะยิงยิงหมวกมันเดี๋ยวจะยิงเดี๋ยวจะยิงปืนมันให้ล่วงเลยอ๋อเดี๋ยวให้โดนตัวกันนะโอ๊ยพี่ทีเดียวแล้วมั้งเดี๋ยวจะยิงเดี๋ยวจะยิงมันยิงรองเท้ามันรองเท้ารองเท้าโอ๊ยเอ้ยจ่าจ่ายิง
้มันไปข้างๆได้ป่ะเดี๋ยวอันนี้ไปยิงโดนส้นมันไงแต่ถ้ายิงโดนปลายจะไปฝั่งไปมันจะไปฝั่งนู้นมันจะกระเดิดไปมันจะข้ามหัวมันไปจะยิงให้โดนปลายนี้ระวังตามตัวได้ดีแม่นเลยเดี๋ยวจะยิงทรงผมมันอ๋อทรงผมนะให้มันเป็นสกินเฮดเลยพี่ตีใหญ่ลงตัวนะจะยิงตามันหนูยายหลังตายแล้วปล่อยมันตายตำรวจตายเหรอตีใหญ่ยังไม่ตายตำรวจตายเปล่าตีใหญ่ผมมีตัวประกันผมแค่กับการหลานฉันหลานฉันแล้วผมไม่ผิดปล่อยตัวประกันซะไอ้เรามันออกป้นแล้วใช้ชื่อผมไอ้บ้าฉันเป็นตำรวจอาสาตีใหญ่เป็นคนดีค่ะแกนั่นโทรป้นเขามากับเรายอมมอบตัวซะให้โอกาสอีกครั้งนึงไม่งั้นยิงกันทำไมยิงลงไปลูกลงไปยายระวังยายไม่เป็นไรยายไม่เป็นไรระวังระเบิดเฮ้ยออกมาซะดิไอ้ตีใหญ่ออกมาซะมาเองไม่ออกทางนั้นครับทางนี้ครับเขาจะระเบิดปาไปข้างในตะนับ1ถึง3 1 2 3ต่อเลยเฮ้ยให้เวลามันคิดหน่อยสิเฮ้ย1 2ไม่งั้นยิงถล่มแกนะแต่จริงๆเขาก็เป็นคนดีนะป้นคนรวยมาให้คนจนใช้เอาละพอละต่อไปก็อย่าทำผิดอีกนี่แกรอดตายแล้วเนี่ยใช่เอ้ยเอาเตียงออกดิทีหลังอ่ะเป็นคนดีทีหลังจะทำหรือเปล่าฉันขอให้ฉันเป็นคนสุดท้ายครับบอกกับวัยรุ่นไทยบอกเข้าไปตั้งใจเรียนนะโอ้เขามีปมเขาไม่ได้เรียนหรือเปล่าเขาไม่ได้เรียนเลยแต่คุณตำรวจคะแต่ว่าคุณตีใหญ่คุณตำรวจคะแต่ว่าตีใหญ่เขาเป็นคนดีนะคะดียังไงเขาดีกับฉันนะคะมันแค่เป็นความรักแต่อาชีพการงานเขามันไม่ถูกกฎหมายมันผิดกฎหมายครับยิงให้ตายจ้ะเอาละตายมีอะไรอยากจะพูดไหมถ้าเองไม่ตายแล้วก็เองต้องติดคุกตลอดชีวิตแน่แต่ถ้าเองรับสารภาพละลดลงมากึ่งหนึ่งหนักเป็นเบาไหมเบาหนักก็ได้เป็นเบาฉันคงไม่รอดแล้วล่ะเพราะอะไรไม่รอดไม่ฟังไปโรงพยาบาลคุยก็ไม่รู้เนี่ยเอาเวลานี้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 เ
าต้องสอบถามก่อนซักประวัติก่อนไปถามที่โรงพยาบาลก็ได้เนี่ยเวลานี้ไปโรงพยาบาลได้ยินไหมคิดอย่างนี้มีอะไรอยากจะพูดกับคนที่เรารักไหมมองคนตายตามมีอะไรจะพูดกับลูกเมียไหมกับคนที่เรารักไหมมีอะไรจะพูดกับเมียไหมบอกเขาบอกเขาถึงแม้จะตายข้าก็จะขอใส่แว่นขอที่ทุกข์หากไม่ได้ระวังตาระวังตาเก่งเก่งเต็มที่คนเก่าฉันไม่เล่นขาดเล่นสมัยไปแล้วดีดีดีพัฒนาโอ๊ยแม่สุดท้ายเขาก็ตายยอมตายกับแป้นเลยโอ๊ยเอาจริงพี่ว่าตอนตายจริงคงเป็นแบบนี้ตายยากเหรอพี่ใช่คือทุรายทำกรรมไม่เยอะไงโอ๊ยเฮ้ยใส่แว่นซะใส่แว่นไว้ตายกับแว่นไปเลยใส่แว่นให้ผัวสิถึงแม้สิ่งที่เขาทำเนี่ยไม่ดีแต่ความคิดที่เขาช่วยเหลือคนเนี่ยดีนะเนี่ยเขาเรียกว่าตายอย่างมีเกียรติตายอย่างสมศักดิ์ศรีปิดตำนานเขาไปเพราะว่าเขาเป็นคนดีคนนึงเขาตายหน้าที่ชีวิตของตีใหญ่ก็คงจะจบเพียงเท่านี้ให้เขาโชคดีเด็กๆรุ่นหลังที่คิดจะทำอะไรในทิ้งผิดกฎหมายอย่าไปทำตั้งหน้าตั้งตาเรียนเรียนเรียนเข้าไปเรียนเหมือนกับการทำงานพอจบแล้วก็มาทำงานอย่างที่คิดว่าการเรียนเนี่ยเป็นสิ่งที่ไม่อะไรวะไม่ดีได้อยู่แล้วเมื่อกี้แล้วชีวิตของตีใหญ่คงเป็นบทเรียนราคาแพงให้กับวัยรุ่นทั่วไปขอรับความขอบคุณจาก CVD Internationalและจากนั้นมาตีใหญ่ก็ได้เป็นตำนานของขุนโจรผู้ยิ่งใหญ่ที่มีเรื่องราวเล่าขานสืบทอดกันมาจากรุ่นสู่รุ่นพร้อมกับตำนานของแว่นที่อยู่คู่กายเขาเสมอนั่นก็คือแว่นเรบานคือพี่ใหญ่มาด้วยยังไงก็แล้วแต่ความชั่วความดีมันต้องเลือกให้ถูกต้องเดี๋ยวเท่มันชั่วประเดี๋ยวประดาวขอหมวยใหญ่ยืนหน่อยแต่ตอนนี้ผมอยากจะรู้ว่าที่นี่ที่ไหนเนี่ยรู้ว่าที่นี่ที่ไหนแต่พี่หนูถามจริงทำไมพี่ใส่แว่น2อันพร้อมกันคือว่าความดีความเลวเนี่ยมันชั่วประเดี๋ยวประดาวความเท่มันอยู่ไม่นานเราก็ไม่กล้าทักนึกว่ารุ่นใหม่ไม่ความเท่มันเท่ไม่นานไงความดีมันอยู่นานแต่ตีใหญ่ไว้ดีกว่าตีใหญ่ไปมองเห็นอะไรมันมืดไปหมดอย่างเงี้ยใช่ไหมนะครับขอบคุณด้วยนะครับเดี๋ยวต้องขอบคุณนี่ด้วยรถ ATV จาก ATV Motor Club มาให้เราเข้าฉากขอบคุณไปด้วยนะฮะไปสนุกกันต่อที่มาม่าฮาหลังฉากค่ะ